สวัสดีครับผมมานะเพิ่มพูนผู้ในการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการอุทยานเล่าข่าวสัปดาห์นี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับนกยูงซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองบริเวณพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนที่นี่เราสามารถพบนกยูงได้โดยง่ายนะครับเพราะมีนกยูงประมาณ400ตัวกระจายตัวอยู่ในพื้นที่โดยรอบกว่า 200,000 ไร่เทปนี้เราจะพาไปชมความสวยงามของนกยูงและประวัติความเป็นมาของเขตห้ามล่าแห่งนี้ตลอดจนการร่วมมือกันระหว่างเจ้าที่กับประชาชนรอบบริเวณพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งนี้ในการอนุรักษ์นกยูงโดยเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่งได้เปิดบริการให้ประชาชนได้ชมความงามของนกยูงภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยนะครับนกยูงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของประเทศไทยเป็นนกที่มีความสวยงามมีคุณค่าและหายากซึ่งบริเวณพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่งมีนกยูงกว่า400ตัวอาศัยอยู่และกระจายอยู่เป็นกลุ่มออกหากินรอบพื้นที่กว่า 230,000 ไร่จากที่เคยรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบนกยูงจำนวน4ตัวตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันปี2564จากการสำรวจพบนกยูง400ตัวซึ่งนกยูงจะอยู่กันเป็นฝูงกระจายอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่งค่ะพี่ชื่อดาวฤทัยอนุพงศ์ค่ะเป็นพนักงานพิทักษ์ป่าประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่งค่ะพื้นที่ของเรามีประมาณ 230,000 กว่าไร่ครอบคลุม2จังหวัดก็คือจังหวัดลำพูนซึ่งเราอยู่แล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นเชียงใหม่ก็จะเป็นลักษณะเป็นเกาะอะค่ะเทือกเขาเทือกเดียวแล้วก็ฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นลำพูนฝั่งทางขวาก็จะเป็นเชียงใหม่เริ่มแรกเลยอ่ะคือเมื่อก่อนเรายังไม่มีหน่วยงานของกรมอุทยานเนาะก็จะเป็นกรมป่าไม้เนาะซึ่งแต่ก่อนเขาตั้งอยู่ภายในชุมชนและก็ชาวบ้านอ่ะเขามีสวนอยู่ติดกับป่าอยู่แล้วแล้วก็มีนกยูงออกมาในสวนเขาประมาณ4ตัวชาวบ้านเขาก็เลยไปแจ้งหน่วยป่าไม้ในตอนนั้นแล้วหน่วยป่าไม้ในตอนนั้นเขาก็ไปแจ้งในสำนักเนาะแล้วก็สำนักก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจว่านกยูงที่ชาวบ้านแจ้งไปนั้นน่ะเป็นนกยูงพันธุ์ไทยจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากการสำรวจเขาก็พบว่าเป็นนกยูงพันธุ์ไทยจริงเขาจากนั้นก็ในกรมเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วก็เริ่มทำเรื่องไฟทำเรื่องอาหารนกทำเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรให้เขาที่ปลอดภัยหลังจากนั้นเราก็เริ่มดูแลเขามาเริ่มดูแลทั้งนกเริ่มดูแลทั้งพื้นที่ทุกปีเขาก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นมาจากที่เราดูเขายากเขาไม่คุ้นกับคนเขากลัวคนเขาระแวงไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้คืออย่างที่เราเห็นเขาก็คุ้นเคยกับคนเพราะว่าเขารู้ละว่าพวกเราไม่ได้ทำร้ายเขาเขาก็อยู่หากินของเขาตามปกติมันเป็นความสุขเนาะมันเป็นความอิ่มเพราะว่าจากที่เราดูเขายากหาเขายากอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาเพิ่มขึ้นมาเขาไม่ได้ไปสร้างปัญหาชาวบ้านแล้วเขาก็เพิ่มจำนวนของเขาแถมยังทำให้ชาวบ้านมีรายได้เกิดขึ้นในตัวชุมชนมันก็เลยทำให้เรามีความสุขเนาะสุขค่ะนกยูงโดยธรรมชาติแล้วในช่วงกลางวันจะอาศัยอยู่ในป่าส่วนช่วงเย็นจะออกมาหาอาหารบริเวณลานหญ้าที่ด้านหน้าที่ทำการนกยูงจะกินแมลงและยอดวัชพืชหญ้าดอกขาวตัวผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าตัวเมียมักจะแสดงการลำแผนคือแผ่หางกระดกขึ้นหรือแผ่ปีกแล้วเดินกีดกรายไปมาเพื่อเรียกร้องความสนใจของตัวเมียนกยูงมีช่วงอายุประมาณ15ปีอายุเต็มวัยพร้อมผสมพันธุ์อยู่ที่อายุ 6-7 ปีความเชื่อของชาวบ้านที่สืบทอดกันมาว่านกยูงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถูกเลี้ยงโดยครูบาศรีวิชัยพระเถระชื่อดังของชาวเหนือที่มรณภาพไปแล้วแต่ด้วยความเคารพครูบาศรีวิชัยจึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านไม่ทำร้ายนกยูงช่วยดูแลและอนุรักษ์นกยูงในพื้นที่ด้วยชาวบ้านน่ะเขาไม่ทำร้ายนกยูงนะคะตามความเชื่อของเขาเลย
แต่เวลาเขาเข้าไปในบ้านในชุมชนชาวบ้านเขาก็ช่วยกันผลักดันเขากลับขึ้นมาเพราะว่าอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเขาซึ่งก็จะมีหมาบ้านเนาะสุนัขเลี้ยงของชาวบ้านแล้วก็ถนนก็อาจจะเกิดรถชนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยกันผลักดันถ้าเขาไม่ผลักดันเขาก็จะแจ้งเราเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลงมาดูไหนหน้านกยุงจุดนั้นจุดนี้เริ่มไปตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็ลงไปช่วยคนผลักดันกลับขึ้นมาเราทำแหล่งอาหารเสริมให้กับสัตว์ป่าทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะแค่นกยุงเนาะแล้วก็ไปทำแหล่งน้ำแล้วก็แหล่งอาหารเราไปทำแอ่งน้ำเสริมแล้วก็รอบแอ่งเราก็จะปลูกต้นกล้วยปลูกว่าหรือว่าปลูกตะขบป่าเนี่ยนะคะซึ่งเป็นพืชในถิ่นของเขาอยู่แล้วแต่ละที่เราก็จะไปปลูกรอบๆบริเวณแอ่งไว้ก็เพื่อให้เสริมอาหารให้เขาอย่างเงี้ยค่ะจากความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์นกยูงของชุมชนและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่งส่งผลให้นกยูงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมนกยูงกลายเป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวกับนกยูงทำให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งนี้ได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติของชาวลำพูนและชาวเชียงใหม่เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ชุมชนทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติจึงเกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกยูงถือเป็นความสำเร็จด้านการอนุรักษ์ให้คนอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนผู้ที่สนใจไปชมนกยูงที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร086-191-6647หรือเพจเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่งเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับความงดงามของนกยูงรวมทั้งประวัติความเป็นมาของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่งซึ่งทางรายการอุทยานเล่าข่าวได้พาทุกท่านไปรับชมเชื่อว่าหลายท่านคงอยากไปชมนกยูงและสัตว์ป่าอื่นๆที่อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งนี้กันนะครับและในวันที่26ธันวาคมที่จะถึงนี้เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้ธีมงานป่าอยู่ได้สัตว์ป่าอยู่รอดคนปลอดภัยแต่จะมีกิจกรรมและรูปแบบการจัดงานอย่างไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ที่ช่องทางที่ปรากฏเป็น QR Code ขึ้นอยู่ในจอขณะนี้ได้เลยนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทุกวันเสาร์ที่2และ4ของเดือนเวลา10 นาฬิกาเทปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ